วัสดีครับตอนนี้เราจอดมอเตอร์ไซค์แวะที่อำเภอเวียงสานะฮะจะเป็นทางเข้าอำเภอเวียงสามาจากอำเภอร่องกวางจังหวัดแพร่นะครับที่นี่มีไร่สตรอเบอรี่เยอะมากเลยตรงนี้จะเป็นไร่ที่ใหญ่ที่สุดแล้วไร่สตรอเบอรี่ใหญ่ที่สุดที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเขาจะเป็นจุดถ่ายรูปแล้วก็มีขายสตรอเบอรี่ด้วยนะฮะอันนี้จะเป็นทางเดินเข้าไปด้านในของไร่สตรอเบอรี่ตรงนี้ไอเดียเขาดีนะถ้าว่างจริงแล้วเพราะว่าเขามีดอกไม้ดอกพังพวยนะครับแล้วก็สวนสตรอเบอรี่แล้วก็มีล่มต่างๆให้นักเที่ยวมาถ่ายรูปสวยนะเนี่ยตรงนี้ไล่ตรงนี้อุ้ยตรงนั้นเหลืองอลามเลยปอเทืองดอกปอเทืองนะฮะสตรอเบอรี่ไม่น่าจะมีแล้วเพราะว่าเขาเก็บไปแล้วระหว่างแปลงสตรอเบอรี่เนี่ยเขาก็จะมีกะหล่ำกะหล่ำเอาไว้หน่อยนึงเห็นไหมตามทางเดินดูซุ้มโค้งเขาท้องฟ้าเป็นใจมากสีฟ้าสดใสเลยเราเดินที่ไร่สตรอเบอรี่คนเดียวนะคนเดียวเลยโอ้โหมหัศจรรย์งดงามมากอันนี้กำลังเกิดนะเนี่ยต้นไหนฮอลลี่ฮอกนะฮะนี่ไหนครับต้นฮอลลี่ฮอกเราเดินมาจากทางนู้นนะฮะนี่เราหันหน้าถนนเส้นนี้จะไปอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นะฮะเราอยู่ที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านกับไร่สตรอเบอรี่ที่ใหญ่ที่สุดที่อำเภอเวียงสาดูเขาทำซุ้มอะไรให้นักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่ตรงนี้จุดถ่ายรูปเขาสวยงามมากเป็นซุ้มอยู่นั่งได้นะฮะแล้วก็อันนี้สวยตรงนี้นะแล้วตรงนี้ถ่ายรูปสวยนะว่ากันแล้วเราจะได้เห็นสตรอเบอรี่ไหมคงไม่ได้เห็นนะฮะเพราะว่าเขาน่าจะเก็บไปแล้วโอ้มองจากมุมนี้ก็สวยเดี๋ยวเราเดินไปดูดอกปอเทืองไหมเขามีดอกปอเทืองตรงนั้นด้วยเนี่ยกำลังเหลืองอลามเลยอันนี้จะเป็นต้นปอเทืองนะฮะแล้วก็ฝั่งนู้นข้างในอีกอ่ะเป็นแปลงขนาดใหญ่เลยตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่ยังน้อยอยู่โอเคนะเนี่ยที่นี่เนี่ยเขาจัดได้โอเคนะเนี่ยแต่ต้องช่วยอุดหนุนสตรอเบอรี่เขาสักแพ็คหน่อยนะฮะเพราะว่ามันมีประโยชน์อยู่ครับตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่สวนสตรอเบอรี่นะฮะเป็นไร่สตรอเบอรี่อยู่นะฮะตรงเนี้ยก็เป็นเวิร์งเป็นม่อนสูงขึ้นมาหน่อยนึงรู้สึกว่าโอเคอยู่มันวิวมันสวยนะฮะมันวิวมันสวยเหมาะสำหรับถ่ายรูปแหละตรงเนี้ยแล้วก็แต่เราตอนนี้เราไม่เห็นแล้วเพราะว่าเขาเก็บไปแล้วเขาเก็บไปแล้วนะครับแดดช่วงบ่ายที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนี่ร้อนไหม้เลยทีเดียวนะครีมกันแดดต้องพกมาตลอดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะฮะไปเวียงสานาน้อยแล้วก็เข้าน่าจะเป็นไปเส้นนี้แหละไปเส้นถ่ายสายใต้ของจังหวัดน่านนะครับที่ชอบที่สุดก็คือทุ่งดอกปอเทืองด้านหลังนู่นนะฮะบนม่อนตรงนู้นน่ะมันเป็นพืชบำรุงดินนะคนที่ปลูกปอเทืองนี่คือฉลาดนะเพราะว่าในระยะยาวดินตรงนี้มันจะเหมาะกับการทำการเกษตรมากที่สุดนะโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปซื้ออุดหนุนผลิตภัณฑ์เกษตรเฮ้ยดูเขาเอาใบตองตึงมาวางไม่ให้หญ้ามันขึ้นนะฮะเนี่ยเอาใบตองตึงมาวางแต่ไม่มีลูกสตรอเบอรี่เลยเขาเก็บไปหมดแล้วไม่ได้เห็นสตรอเบอรี่เลยแดดร้อนนะเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังเดินลงไปด้านล่างนะชอบซุ้มชอบล่มต้นงอนไก่มีห้องน้ำด้วยแล้วก็รถเรานะฮะเดี๋ยวต้องอุดหนุนสตรอเบอรี่หน่อยเดี๋ยวเราจะซื้ออุดสตรอเบอรี่ไปไว้กินระหว่างทางหน่อยครับโอ้ยลูกใหญ่จังเลยอันนี้สวนนี้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ผมนี่หมอมาแล้วเอาสวนนี้หมดไปแล้วสวนที่อื่นใช่ไหมครับอันนี้เป็นคือไปเอาสวนที่อื่นได้หมดเลยเนาะเอาร้อยหนึ่งดีกว่าได้เก็บกลับมาดูเข้าฟรีเข้าชมฟรีผมเอาเนี่ยก็ชิมฟรีชิมฟรีด้วยเหรอเออข้างในมีก็เก็บอ๋อลูกเล็กๆอ่ะนะเออได้เลยอันนี้ทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ย4ปีแล้ว4ปีแล้วครับคนเยอะไหมช่วงนี้ก็ช่วงนี้ไม่เยอะเท่าไหร่ ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะอันนั้น101เนาะอันนี้200อันนู้น101เหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้101อันนี้120อ๋อ120
200อะไรคนชอบกินลูกใหญ่เนาะดูแล้วเนาะคนชอบกินลูกใหญ่บอกว่าแดดร้อนมากนะฮะร้อนจริงๆเลยตอนเช้าหนาวไหมเนี่ยแล้วก็ยิงน้อยไม่เท่าไหร่เย็นน้อยไม่เท่าไหร่เนาะอันนี้อยู่กินกันนี่เลยไหมเนี่ยบ้านง่ายๆมากเลยอ่ะพี่น้องม้งนี่อยู่กันง่ายมากเลยปีใหม่ม้งจัดไหมที่เนี่ยจัดไม่ได้ไปเลยเขาจัดกันที่ไหนรู้ไหมคุณสถานไหมคุณสถานไม่มีเขาบอกนะต้องขึ้นบนดอยใช่ไหมฮะเราขี่มอเตอร์ไซค์น่าจะเข้าเขตอำเภอเวียงสาแล้วนะฮะอีกประมาณ2โล3โลตรงนี้จะเป็นป้ายศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำจังหวัดน่านนะฮะแล้วก็ป้ายหาเสียงนายกอบจช่วงที่เรามามันเป็นช่วงเลือกตั้งพอดีเดี๋ยวเราจะลงจากม่อนจากดอยตรงนี้แล้วก็ลงไปจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำน่านแล้วก็เป็นชุมชนอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับซุ้มเฉลิมพระเกียรติที่อยู่ด้านหน้าเราแล้วก็ป้ายขายของต่างๆอยู่รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขมากเพราะว่าพอเข้ามาเขตจังหวัดน่านเนี่ยรู้สึกสงบแล้วก็พอมันจะร้อนอยู่หน่อยนึงพอขี่รถเนี่ยมันไม่ร้อนลมมันพัดตลอดเลยวันนี้เราก็นอนที่อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านนะครับกับรีสอร์ทที่มีชื่อว่าพรพิมลรีสอร์ทต้องบอกว่าที่นี่โอเคนะผมรู้สึกว่าเงียบสงบแล้วก็ไม่วุ่นวายดีเรานอนห้องนี้กันนะครับเป็นบ้านหลังนี้คืนนึงก็500-600บาทประมาณนี้แหละนะฮะเดี๋ยวดูข้างในกันข้างในก็ประมาณนี้นอนคนเดียวนะฮะเตียงเดี่ยวเลยเพราะว่าเรามาเที่ยวคนเดียวของอาจจะวางเต็มไปหน่อยเยอะไปหน่อย